ซูมคาเมล่าจะซื้อเลนส์ซูมต้องซื้อซูมคาเมล่าเพราะร้านก็บอกว่าซูมคาเมล่าและนี่คือ GH5 Mark II ประกัน0 2ปีถึงกุมภา67นู่นเลยนะครับผมการ์ด32 GB เอามาถ่าย 4K 4:20 บิตไม่พอสิคลิปนี้ก็ไม่ได้อะไรฮะมาแกะให้ดูแล้วมาเล่าว่าทำไมถึงซื้อเนาะเพราะว่าคนหลายคนบอกเฮ้ยทำไมไม่รอ GH6 ทำไมไม่ใช้ Full Frame นะฮะเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้ยังไม่เล่าแกะมาฮะแกะก่อนแล้วค่อยเล่า DC GH5 Mark II บอดี้เนี่ยเหมือน GH5 เดิมเป๊ะ GH5 ก็ที่เราอัดอยู่นะครับปกติผมจะใช้ Sony A7C กับเลนส์20 f/1.8 อัดนะครับแต่ว่าไฟล์มันไม่ได้จริงๆแกะมาแล้วคุณผู้ชมโอ้เหมือนเดิมเลยแต่ว่าด้านในก็โดยได้รับการปรับปรุงนะครับหลายๆอย่างเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับและเดี๋ยวเราจะใส่เลนส์กันก่อนเลยทีเดียวนะจุดนี้อยู่ข้างหลังนี่คือเลนส์15 f/1.7 นะครับผมสั่ง10 25 f/1.7 ไปละเพื่อจะมาใส่นี่แหละใส่เข้าไปนี่ได้ละจอเหมือนเล็กกว่าเดิมนะครับแล้วก็สายนะครับเป็น Type C มาแล้วType C ตัวเดิมนี่ GH5 นี่ถ่ายไปชัดไปไม่ได้นะครับตัวนี้ถ่ายไปชัดไปได้มีปลั๊กแปลงมาให้ด้วยแล้วก็ปลั๊กแปลงของปลั๊กแปลงมาให้ด้วยนะแล้วก็หัวชาร์จนะครับเป็น5โวลต์ 1.8A นะครับเท่ากับ9วัตต์นะครับทำไมไม่ให้มา10วัตต์แปลกดีให้มา9วัตต์ให้ตัวนี้ให้มาเท่าไหร่เนี่ยเหมือนกันนะครับ5โวลต์ 1.8A เหมือนกันแล้วก็แท่นชาร์จเป็นแท่นชาร์จแนวตั้งแบบนี้นะครับเป็นแบบแนวใหม่เหมือน S5 กันเลยทีเดียวตั้งแต่ผมใช้ S5 มานะครับผมไม่เคยใช้แป้นชาร์จเลยนะครับผมก็ USB Type C เสียบชาร์จกับกล้องมันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่เคยแกะแบตมันเลยไม่เคยแกะมาจากตัวเครื่องด้วย S5 ที่ผมกำลังจะปล่อยนะหรือถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้อาจจะปล่อยไปแล้วก็ได้นะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันปล่อยถูกครับแทบไม่ได้ใช้อันนี้คือเขาแกะมาให้ซูมคาเมล่าครับตบมือโหยไม่ใช่สปอนเซอร์ครับเราซื้อนะครับแต่ว่าก็สนับสนุนกันเป็นอย่างดีครับซูมคาเมล่าถ้าจะซื้อเลนส์ซูมต้องซื้อซูมคาเมล่าไม่ใช่ซื้อกล้องซื้ออะไรก็ซื้อซูมคาเมล่าแบตตัวใหม่ 2,200 มิลลิแอมป์นะฮะแม่งบอกตรงไหนวะนี่ไงกูพี่ปิดได้ 2,200 มิลลิแอมป์นะฮะซึ่งแบตตัวนี้ก็ใส่ได้กับ S5 อะไรพวกนี้นะครับ GH5 ก็เอาแบตตัวนี้ไปใส่ได้นะแบตก็จะอึดกว่าเดิมเพราะว่าตัวเดิมมัน 8,800 ตัวนี้แบต 2,200 ตัวนี้เวลาเสียบไส้กระสือก็ไม่มียางเพื่อรอดไส้กระสือออกมานะเหมือนพวก G9 เนาะก็น่าเสียดายรอดเล่ามันไม่ได้ก็ต้องเวลาใส่ไส้กระสือก็ต้องเปิดคาไว้แบบนี้เลยหรือไปซื้อฝาให้ใหม่ดับเบิลสล็อตครับเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนผมใช้ Sony A7C มีแค่สล็อตเดียวซึ่งถ้าการ์ดเสียคืองานพังเลยนะครับฉะนั้นคุณอัดเป็นดับเบิลสล็อตเอาไว้เลยนะครับ2การ์ดยังไงการ์ดนึงพังอีกการ์ดนึงใช้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่มืออาชีพควรเลยนะครับไม่เสียเวลาบางทีเรามีคิวดาราแค่เพียงคนเดียวมันเสียคือจบเลยนะครับและอันนี้เราจะเก็บไว้ในกล่องเดี๋ยวมันหายเพราะว่าหายมาละทีนึงเดี๋ยวค่อยเก็บนะเดี๋ยวจะมาโม้นก่อนฮะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะปุ่มก็เป็นสีแดงนะครับตัวเดิมเป็นตัวจุดๆเนาะเดี๋ยวรูปขึ้นมาให้ดูแล้วกันเป็นตัวพอใช้อยู่ไงแล้วก็สตูด้านบนก็เป็น GH5 หมดทั้งสตูเลยนะครับใช้ Panasonic หมดเลยแล้วก็ซื้อจากซูมคาเมล่า S5 ก็ซื้อจากซูมคาเมล่าโอเคสิ่งที่เปลี่ยนไปจาก GH5 ที่ใช้ประจำก็คือสามารถชาร์จได้แล้วนะครับเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยชาร์จไปด้วยซึ่งบางทีผมขี้เกียจมาต่อกระสือนะครับต่อชาร์จดีกว่าแล้วก็แบตใหญ่ขึ้นเวลาเราไปถ่ายนอกสถานที่ซึ่ง GH5 จะมีปัญหาเวลาแบบแบตหมดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็โฟกัสไม่ดีเลย GH5 นะครับแม้จะอัปเดตซอฟต์แวร์มาตลอดนะก็ยังโฟกัสไม่ดีแต่ดีที่เราใช้ Panasonic นะฮะทำให้เรารู้ว่าโฟกัสแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้โฟกัสยังไงเดี๋ยวผมเปิดโฟกัสให้ดูนะครับโฟกัสปกติที่ใช้อ่ะใช้แบบดอทอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วจิ้มตรงกลางมันจะไม่หลุดโฟกัสแต่ถ้าเป็นโฟกัสแบบเนี้ยโฟกัสคนอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้จะเพิ่มโหมดมานะเป็นโฟกัสแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เปิดโหมดจับสัตว์ได้นะครับมันเห็นสัตว์มันก็จะจับนะครับหันหลังมันก็จะจับได้อะไรเงี้ยแต่ GH5 ไม่มีตัวนี้ก็ให้มาแต่จริงๆผมใช้แค่โฟกัสแบบเป็นจุดเงี้ยระบุจุดไม่ก็เป็นโซนเงี้ยตัวนี้เลยครับอะไรที่อยู่ในโซนตรงเนี้ยมันก็จะชาร์จซึ่งตั้งแต่ใช้ Panasonic มาก็มีงานเสียงานนึงตอนนั้นยังใช้ Panasonic ไม่เป็นนะครับถ้าใช้ Panasonic ไม่เป็นโฟกัสอึดคือจบเลยงานนะครับแต่ส่วนมากสายถ่าย MV ถ่ายหนังเนี่ยเค้าใช้แมนนวลอยู่แล้วเนาะแต่พวกเรา
ถ่ายงานเงี้ยเราก็ใช้โฟกัสมันเป็นไงซึ่งอันนี้ไม่ใช่ข้อซีเรียสแต่ถ้าจะบอกว่าออโต้โฟกัสมันดีไหมมันก็ดีขึ้นกว่า GS5 พอสมควรนะครับจากเมื่อกี้ที่ลองเล่นดูนะก็เป็นเซนเซอร์ใหม่ Dynamic Range ดีขึ้นนะครับโคตติ้งออกมาแสงฟงแสงแฟร์ดีขึ้นแบตใหม่ใช้งานได้นานอินเทอร์เฟซใหม่หมดเลยนะครับแยกเป็นโซนแบบนี้ใช้ได้ง่ายกันสั่นเทพ 6.5 สต็อกเท่า Panasonic G9 ตอนนั้นผมประทับใจมากแต่มันถ่ายวิดีโอตัดไงตัวนี้มันถ่ายไม่ตัดไม่ตัดได้แบบ4:20 บิตนะครับ 4K 60 เฟรมเรทแล้วก็ถ่ายได้ 6K ซึ่งมันไม่ครอปผมใช้ Panasonic S5 เนี่ยถ่ายได้เหมือนกันแต่ครอปแล้วถ่ายได้แค่30นาทีซึ่งบางทีมันอัดรีวิวยาวเนี่ยมันเกินไปแล้วมันตัดก็งานเสียหลายรอบแล้วนะเพราะมันตัดแล้วไม่รู้มันเราไม่ได้ตั้งบางทีต้องไปตั้งเสียงตั้งอะไรเงี้ยบางทีมันลืมเนาะจิตใจมันจดจ่อกับสคริปต์อ่ะคุณผู้ชมมันก็เลยแบบเลยไปก็เลยเหมาะกับ GH5 แล้ว GH5 Mark 2มากๆนะครับเพราะว่า 4K ไม่ร้อนไม่ฮีทไม่ตัดถ่ายได้เลยยาวๆนะครับแล้วก็จากการที่ดูคุณไบอาซาฮีอาซีไฮนะฮะเขาบอกว่าถ่าย 4K เนี่ยมันได้ถึง2ชั่วโมงเลยทีเดียวที่สำคัญเนี่ยจากที่เปลี่ยนจากตัว full frame ทั้งหลายที่แบบเราใช้มานะครับ EOS ด้านล่างเป็น full frame เนี่ยซื้อมาถ่ายfootage A7C ที่เพิ่งปล่อยไปแล้วก็ S5 ที่กำลังจะปล่อยเนี่ยเพราะว่าเลนส์ full frame มันมีขนาดที่หนักมากครับถ้าเทียบกันในระยะพอๆกันอย่างที่ผมใส่อยู่เนี่ย12-60 ไลก้าเนี่ยถ้าเป็น full frame มันก็เป็น2405หรือ2470ก็เท่ากับ1235เนาะ1235ก็เท่ากับตัวนี้ซึ่งใน full frameน้ำหนักมันหนักกว่านี้ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็มันไม่มีการสั่นเลยคือ Panasonic S5 จะไม่มีการสั่นก็ต้องเป็นเลนส์2405ถึงจะมีการสั่นให้การสั่นเลนส์นะแต่ถ้าซื้อแบบ2470 F2.8 ตลอดเนี่ย1ขนาดใหญ่กว่าครับหนักมากๆด้วยผนวกเข้าไปกับตัวกล้องนี้เลนส์เป็นแบบ 7-800 กรัมถึงโลกว่าเลยนะครับซึ่งหนักพวกนี้มันแค่300กรัมนะครับหน่อยๆใส่ไปก็เบาๆเวลาเราขึ้นพวกขาตั้งขาท็อปขาอะไรพวกนี้มันสะดวกมันเบาแล้วเวลาเราจับใช้นานๆเพราะว่าเราถ่ายรีวิวมันถือนานไงมันไม่ได้ถือแป๊บเดียวมันก็สะดวกกว่านะครับอีกอย่างนึงการสั่นของไมโครโฟเตอร์ของ Panasonic เนี่ยเรียกว่าเทพที่สุดแล้วที่ผมปล่อย Sony A7C ไปมันไม่ใช่ไม่ดีนะมันดีมากแต่มันไม่ได้เหมาะกับเราเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเอา A7C ไปถ่ายข้างนอกซึ่งแน่นอนเราไม่อยากขึ้นเครนขึ้นอะไรมันช้าครับแล้วอีกอย่างนึงมันไม่เฟรนลี่เท่าไหร่เวลาเราจะไปถ่ายในรถอย่างเงี้ยผมรีวิวรถ BM อย่างเงี้ยไปขึ้นรถอย่างเงี้ยมันสั่นซึ่งสั่นโซนี่ก็รู้กันอยู่ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะครับต่อให้จะเป็นสเตดี้แบบไฮก็ตามมันก็ครอปลงมาอีกอ่ะมันก็ไม่ค่อยเวิร์กอีกอย่างนึงสีโซนี่ตอนนี้มันยังมิติไม่ดีนะครับแต่ว่าสวยนะถามว่าสวยไม่สวยแล้วแต่คนแต่ผมใช้ระยะนึงเนี่ยผมก็ใช้กล้องโซนี่นี่ก็กล้องโซนี่นะด้านท็อปนี่ก็กล้องโซนี่นะโฟกัสดีนะแต่ว่าพอมาใช้ถ่ายคนเนี่ยผมว่าสกินโทนมันสู้พวกนี้ไม่ได้ใครที่จะใช้หลอกก็ใช้ไปนะครับผมไม่ผมอาศัยแบบสีแบบเนี่ยตรงๆเลยนะครับจะเกรดอีกทีคือสีเพี้ยนไม่ก็ถ่ายสินค้าพวกนี้กล้องพานามันจะถ่ายสวยแต่ว่าโฟกัสมันไม่ดีเท่า Sony แต่เราบอกแล้วไงว่าเราคุมโฟกัสเป็นเนาะแต่ที่สำคัญครับ Panasonic ผมอยากใช้เลนส์ไลก้ามากผมเลยสั่ง10-25เป็นไลก้ามาตัวไลก้ามันหวานสวยอ่ะมันทำยากนะครับทำยังไงก็เอาไว้มาเหมือนได้ยากนะฝรั่งเคยพยายามลองแบบเกรดสีอะไรให้เหมือนนะมันยากมากมันเป็นโทนของแบบโทนของไลก้าโดยเฉพาะซึ่งใช้กับเลนไลก้าได้ผมชอบมากนะครับโทนสวยหวานก็พวกเลนนี้ครับเรามีอยู่แล้วไงเนี่ยเลนอย่างเงี้ยเรามีเยอะอยู่แล้วนะครับก็เอามาใส่ได้นะครับอีกอย่างนึงไฟล์วิดีโอดีมากถ้าเกิดถ่ายแบบ60เฟรมนะครับไม่ว่าจะเป็น10บิต Full HD หรือเป็น 4K 60หรือจะ External ออกไปเป็น422 10บิต 4K อะไรพวกนี้นะครับไฟล์ดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญราคาเลนส์ครับคือที่ผมตัดสินใจอย่างนึงคือผมไปดู2470 Leica นะครับของ S5 หรือ S1H S1 พวกเนี้ยมันราคาแบบ 80,000 90,000 ครับโอ้โหผมซื้อ1025เนี่ย F1.7 ตลอดเนี่ยมันก็แค่ประมาณ 40,000 กว่าบาทนะครับแล้วไอ้เลนส์พวกเนี้ยมันถูกครับอย่างเช่น1260เนี่ยซื้อมือ2ก็เหลือแค่หมื่นกว่าบาทเองคือระยะมันได้ครับแล้วอีกอย่างนึงอ่ะความเสียดายเดฟคือเมื่อก่อนผมเป็นคนเสพติดเดฟมากเลยผมต้องแบบหุยซื้อ full frame มาแล้วไปซื้อ F1.8 นะให้มันละลายหลังพอใช้งานไปเรื่อยครับเวลาเราไปถ่ายวิดีโอเนี่ยเราไม่ต้องการเดฟอะไรละลายเละขนาดนั้นนะครับคืออย่างเงี้ยมันก็โอเคแล้วอ่ะและอย่างนึงอ่ะถ้าเราจะใช้ละลายแล้วก็ใช้1025 F1.7 ได้นะครับหมุนนิดนึงละลายแล้วสวยถึงแม้ว่าถ่ายในที่แสงน้อยไม่ค่อยดีแต่ว่างานที่เราถ่ายมันมีไฟสตูอยู่แล้วเราไม่ได้ถ่ายที่แบบแสงน้อยมากๆมืดอย่างมากสุดเนี่ยก็ถ่ายรีวิวรถซึ่งพอเวลาเรามาถ่ายรีวิวอ่ะเราไม่ได้ไปถ่ายแบบแลนด์สเคปหรือไปถ่ายแบบเมืองตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแต่เนี่ยพอเราไปถ่ายรถใช่ไหมเราก็ต้องจับแสงให้ฉะนั้นก็ดัน ISO ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ1,800-1,400เงี้ยมันก็เอาอยู่เพราะว่าไฟล์มันดีแล้วพอใช้ไปใช้มาเนี่ยรู้เลยว่าตัวเองไม่ได้ใช้ต้องไปถ่ายที่มืดอย่างนั้นแต่พอเราไปดูรีวิวเราดูทุกเรื่องไง
พอมันคอมแพร์ทุกเรื่องเนี่ยโอ้โหแย่เลยแสงน้อยสู้เขาไม่ได้พอเรามาดูกับประตูตัวเราเองเราไม่ได้ถ่ายแสงน้อยด้วยไฟเนี่ยแทบจะตาบอดนะครับอันนี้ก็ปรับ ISO แค่300เองกล้องอันนี้นะครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่กลับมาไมโครโฟเตอร์นะครับคือผมเป็นคนที่บ้ากล้องมากซื้อกล้องมาเยอะมากๆถ้าเกิดย้อนกลับไปดูรีวิวหรือย้อนกลับไปดูช่องใหญ่อย่างกูแซ่บผมจะใช้กล้องแบบถ่ายเปลี่ยนไปเยอะๆมากๆไม่ได้บ้าแค่กล้อง DSLR นะกล้องพวก DJI Osmo DJI Pocket GoPro มีทุกรุ่นฮะแต่ว่าพอใช้มาเยอะเรารู้ว่าเออเราเหมาะกับนี้ก็เลยในใจก็คิดว่าทำไมไม่รอ GH6 จริงๆแล้วผมคิดว่าผมใช้ตัวเนี้ยในระยะเวลาก่อนที่ GH6 จะออกมานี่อีกหลายเดือนนะครับผมว่าคุ้มแล้วเรียกเงินกลับมาคุ้มแล้วนะครับด้วยโฟกัสด้วยกันสั่น 6.5 สต็อปเนี่ยตัวเดิมแค่5สต็อปตัวนี้ 6.5 สต็อปโหกันสั่นอย่างเทพสุดแล้วไม่มีใครกันสั่นดีเท่าเวลาไปถ่ายรีวิวรถอะครับซึ่งตอนนี้เราจะทำรีวิวซีรีส์7เราก็ใช้กล้องพนาเลยนะครับติดเลนตัวนึงเดินเลยครับไม่ต้องใส่กิมบอลมันอยู่เลยใช้มือถือถ่ายได้ตัวมันเองนะครับแล้วก็น้ำหนักมีขนาดที่เบาแล้วก็ใส่สล็อตได้ทั้ง2อันนะครับงานไม่เสียถ่ายนานๆไม่ฮีทไม่ร้อนไม่ตัดนะครับแล้วพนาเป็นกล้องที่ทนมากแล้วเลนนะครับซิลกันฝนกันฝุ่นมาให้เลยนะครับฝนตกฝนอะไรเราถ่ายลุยฝนได้เอาเป็นว่าตอนนี้ผมขอเกาะอยู่กับไมโครโฟเตอร์นานๆเลยเอาไปถ่ายข้างนอกก็ได้ซิสเต็มก็เล็กนะครับเล็กก็เบาด้วยราคาก็ถูกตอนนี้เลนมือ2ยังถูก 15mm 1.7 แล้วประมาณอะไร 8,000 7,000 ยังมีเลยเป็นเลนไลก้าใช้โทนแบบสวยๆเลยนะฮะจริงๆหลักๆคืออยากใช้ไลก้าแค่นั้นเองนะครับอยากวางแล้วเข้าบ้างและ Panasonic ครับเป็นสเปคที่คุ้มมากในราคาเท่านี้นะครับไลฟ์สตรีมเวเลสได้แล้วก็โหมดต่างๆนานาให้มาหมดเกี่ยวกับการถ่ายภาพยนตร์หรือโปรดักชันต่างๆนานาคือแค่มันเซ็นเซอร์เล็กอ่ะแค่นั้นเองนะครับต้องหาทางชดเชยตรงนี้ให้ได้แค่นั้นจบก็นี่แหละอันบ็อกให้ดูแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงซื้อ Panasonic H5 Mark 2ซึ่งมันก็ดีขึ้นหลายๆอย่างนะมันคือมันสมบูรณ์มากขึ้นมันเหมือน iPhone 12 Pro Max ไม่ iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro Max คือตัวที่ทำให้มันสมบูรณ์อ่ะทั้งโฟกัสดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับแบตเตอรี่ที่ถ่ายเอาไปถ่ายด้านนอกได้นานกว่าเดิมถ่ายไปชาร์จไปได้ด้วยนะครับ HDMI ก็ช่องใหญ่แล้วก็ชดเชยในเรื่อง 4K 420 10 bit Export 422 10 bit ได้นะครับโหเกรดกันชิบหายไวกว่าหมดนะตัวเดิมมันได้แค่8 bit ไงก็ถ่ายมารองรับกันแล้วถ่ายนานๆดนๆไม่ฮีทไม่ตัดไม่ร้อนโอเคสำหรับวันนี้ไปละครับบ่นเยอะซะเหลือเกินรำคาญตัวเองเหมือนกันสวัสดีครับ